คแล้ววันนี้เราก็มีทีมชุดของเราด้วยนะคะก็คือเป็นการใส่ลายดอกเมื่อคืนเพราะว่ามีประกาศในไลน์กรุ๊ปของเราว่าวันนี้เราต้องใส่ลายดอกมาแล้วในหัวพี่แว็บแรกคือฉันจะไม่ยอมใส่ลายดอกแบบนี้เด็ดขาดไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นเป็นตัวฉันไม่ได้ลายดอกแบบนี้พี่ก็ลองไปสรรหาลายดอกแบบอื่นมาลีน่ามาที่ลีน่ามาเต็มที่สุดมาเต็มสุดของวันนี้แต่ตอนแรกคิดว่าใส่ชุดอะไรดีแล้วก็น่าจะไม่เคยใส่ชุดแบบนี้แท้ลีน่าเพ่งของอีฟใช่ไหมเพื่อเพ่งก้าวให้ชุดไทยบ่อยๆก็ไม่มีเชื่อแต่ทุกคนก็ใส่ชุดแบบนี้คิดว่าลีน่าน่าจะเพ่งคนไทยที่สุดคนอื่นต้องใส่คนไทยพยายามเดินเดินอยู่ชั้นจีพี่เออาร์ทักโอ้เหมือนคนจีนเลยเราคนจีนลงมาอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ปกติเสื้ออะไรเพิ่งได้ในตลาดเมื่อวานตอนแรกมันมีสองสีมันมีสีปกติต้องเล่าขนาดนั้นใช่เพราะว่าหนูภูมิใจมากพี่เกิร์ลมันมีสีปกติกับสีแดงสีปกติก็จะประมาณเนี้ยค่ะที่แบบเบาๆถามพ่อว่าพ่อสีไหนดีพ่อแว่นสีแดงแล้วก็เลยบอกเอาสีนี้ไหมแบบธรรมดาหน่อยเดี๋ยวเด่นพ่อบอกสีแดงเป็นลูกจัดเลยลูกเชื่อพ่อก็เลยแสดงว่าพ่อนี่ถือได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาใช่นานพอสมควรเลยฮะเอาเลยลูกคุณปูเป้คะซื้อเสื้อที่เซเว่นหรือเปล่าคะเนี่ยซื้อเสื้อที่พี่ลีน่าคอนเซ็ปต์ก็คือหายืมจากเพื่อนค่ะทีหลังฝากพี่ลีน่ารีดมาด้วยนะจะจ่ายค่ารีดให้พี่ลีน่านี่ก็ถือว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเหมือนกันเพราะว่าของตัวเองรีดแต่ของเพื่อนไม่รีดกันสิคือแบบคือตอนนี้พี่เอเอามาให้ก็คือกำใหม่แล้วเอาเป้เสื้อไม่ตอนแรกอาจจะเรียบมาแต่ว่าพออยู่กับพี่เอาก็ยับเลยหวังดีประสงค์ร้ายไปหน่อยกันซีนกันซีบอกว่าที่จับมือที่ผ่านมาเนี่ยที่เขามีเป่ายิงชุบอยากจะทราบว่าคุณแพ้คุณชนะคุณเป็นยังไงกันบ้างคะคุณแจกนามบัตรกันไปเยอะแยะมากมายแค่ไหนคะถามพี่ลีน่าก่อนดีกว่าพี่ลีน่าสนุกไหมเป่ายิงชุบสนุกมากค่ะแล้วก็ถ้าภาษาญี่ปุ่นจังเกมปนค่ะเลยทุกคนกงก็ที่ไหนจริงจริงที่ไหนอยากจะฟูว่าเป่ายิงชุบมากกว่าแต่ทุกคนอยากฟังภาษาญี่ปุ่นก็เลยจังเกมปนแต่ไม่ได้ชนะไม่ชนะใช่ก็ไฮบัตทุกการค่ะใครอยากได้นามบัตรพี่ลีน่าเข้าเล่นพี่ลีน่าเลยจ้าก็น่าจะถ้ามาหาลีน่าได้รับแน่นอนค่ะสนจะทำธุรกิจร่วมกับพี่ลีน่าก็เชิญที่เล่นพี่ลีน่าเลยนะคะลีน่าออกชาหรือเปล่าคะหมายถึงว่าเขาว่าเป่าก่อนแล้วเราก็ค่อยไม่พี่ลีน่าใช่ instinct ใช่เฮ้ยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเป็นโชคชะตาใช่ค่ะของพี่นี่ขนาดเขานัดแล้วอ่ะพี่ยังชนะเขาเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจสิ่งที่เขานัดสมมติเขาเล่นมาแก้วปล่อยยิงฉุบนะปล่อยยิงฉุบแก้วปล่อยยิงฉุบนะปล่อยยิงฉุบเป่ายิงฉุบอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพี่อ่ะสมมติเขานัดมาอย่างงี้ใช่ไหมเอ๊ะให้เราออกกันไกลหรือเขาจะออกกันไกลวะก็ออกกันไกลไปปรากฏเขาออกกระดาษสื่อสารผิดพลาดอะไรอย่างงี้เข้าใจหนูคิดว่าน้ำบัตรหนูน่าจะออกน้อยสุดเพราะว่าคุณใจร้ายเป็นคนที่รู้จักแพ้สินะคนใช่เป็นคนรู้จักแพ้ค่ะไม่รู้สำหรับออนรู้สึกว่าถ้าตั้งใจปล่อยชูจะชนะแต่ถ้าเกิดไม่ตั้งใจมาแพ้อะไรอย่างงี้โอเคค่ะปล่อยชูคนอื่นก็เป็นคนที่วันแรกอ่ะเป่าชนะเยอะวันที่สองก็เลยแพ้หมดเลยไหนๆแล้วก็มาในทีมวันสงกรานต์แล้วมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับวันสงกรานต์บ้างไหมเราก็ได้สารกลับไปสู้กับเซนเวิลด์ปีที่แล้วใช่เซนเวิลด์อ่ะพี่นะไปเล่นมาเหรอครับใช่ค่ะปีที่แล้วนี่นะแรงซองขังครั้งแรกแล้วมีบาบูด้วยอ๋อใช่มีฟองใช่ใช่แล้วก็เต้นี่นะครั้งแรกใช่ไหมก็อยากถ่ายรูปด้วยเต้ชนะสวยๆแล้วก็สวยๆแล้วก็เย้เต้ทำโพสด้วยเต้บางคนคิดว่าอ่ะคนนี้อยากเล่นซองกราใช่ไหมก็นี่นะเต้เล่นถ่ายรูปอยู่เต้นำยุไม่สวยถ่ายรูปไม่สวยแล้วก็ทำเลขคิดว่าไม่รู้ว่าซองกราแดงนำกันขนาดไหนก็คิดว่าเล่นเบาๆเล่นเบาๆติ้วไม่พี่ลีน่าติ้ว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 ก็เลยน่าจะสนุกนะแล้วก็ติ้วไปน่ารักดีเลยยังใช่ก็บางคนกินน้ำด้วยแล้วก็ฟาเอ๊ะอันนี้ก็มีเหรอไม่มีเต็มมาแล้วแล้วไม่สวยแล้วเมคอัพยังอยู่ไหมเมคอัพไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ใส่ไม่ได้แล้วใช่เคยไปกับแม่รอบนึงที่
อะไรนะที่มันเป็นถิ่นเล่นน้ำอ่ะที่เขาจะเดินกันที่ไหนกันที่ไหนสักทีอ่ะที่เดินเออพวกแถวนั้นอ่ะแต่ว่าคือคนแน่นมากแล้วคือแทบไม่ได้เล่นแล้วคือเดินแบบเห็นเหมือนปีที่แล้วเขามีไปสยามอะไรกันไข่มุกเลยอ่าฉันก็คิดว่าแบบเออน่าไปเหมือนกันนะไปเดินเล่นแต่หนูว่ามันแน่นมากเพราะแน่นแล้วแทบจะไม่สาดเลยคือเดินอย่างเดียวเดินให้เปียกอย่างเงี้ยก็เปียกที่บ้านก็ได้สาดเองเหงาสาดตัวเองเหงาเหงาไม่คนเดียวท้องนั่งมาแล้วเปิดฝักบัวเล่นเอ็มวีเลยเปิดฝักบัวเปิดฝักบัวแล้วก็เหงาต้องทำเป็นหลบน้ำไม่ใช่หลบหลบที่ไหนหนูเคยลองเล่นอ่ะหนูเคยเห็นในเอ็มวีใช่ไหมพี่แก้วที่เขาแบบทำหน้าเศร้าๆแล้วเปิดฝักบัวแล้วก็ให้ไหลใช่ไหมจะบอกให้ลองหนูอยากรู้ว่าเฮ้ยเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาจะหายใจยังไงวะเวลาหนูก็เลยลองไม่คนเรามันต้องมีอินเนอร์โมโนล็อกเชื่อฉันเคยตอนฉันแบบฟังเพลงแบบต้องเปิดเพลงแบบเศร้าๆริ้วเพลงเข้าไปในฝักบัวพอเห็นใน MV นั่นแหละตอนนั้นนะนี่เคยแล้วแบบหายใจไม่ออกเดินไปแล้วมันแบบโอ้เขาทำได้ไงเดี๋ยวพี่ธนาเคยไหมคะไม่เคยอย่าทำแบบพวกหนูเลยลีน่าไม่วันนบีเลยโถลีน่าอยากไปไหนคะแต่พีที่แล้วไปเซ็นทรัลวาเลย์ก็เลยอยากไปจีใหม่อ๋ออยากไปที่ใหม่ใช่ไหมได้ข่าวว่าคุณจะไปต่างประเทศช่วงนั้นอ๋อเอ๊ะไม่บอกละกันอ้าวมีแนะนำไหมคะทุกคนมีแนะนำไหมแนะนำไหมคอนเฟิร์มขออย่าพี่ธนาอย่าไปพี่ธนาอย่าไปน่ากลัวพี่ธนาแมวน่ากลัวแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแมวน่ากลัวพี่ธนาอยู่คอนโดร้อนแล้วฉีดตัวเองไม่เอาอยากไปห่วงไงเป็นห่วงไงเออถ้าไปต้องไปแบบเยอะๆนะได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมีสถานที่แนะนำเชิญคอมเมนต์นะคะได้มาคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาบอกพี่นะว่ามีใครว่าน่าจะไปที่ไหนกันบ้างนะคะ